Guys, we are here with Naughty Babe series episode 1. So excited! We've been waiting for this for so long, and it's finally here. So I wasn't able to film it on Saturday because I was in Paris. Yeah, guys, make sure to follow me on Instagram if you want to keep up with my life. And I did not find any reaction guidelines, so we're just gonna cut the episode for YouTube. So if you're watching this on YouTube, it's gonna be a cut version of my reaction, censored. If you wanna watch my full reaction, make sure to join my Patreon. And let's go, episode one. I really enjoyed the trailer. So you guys told me when I reacted to the trailer that this is supposed to be 7 years after the story of Cutiepie. After Koa and Hye Lien get married. So this is supposed to be 7 years after. There's gonna be a car accident. I mean, there's gonna be drama. I'm excited. Let's go. Oh! I like this intro. You guys told me about the accident. When I was watching Cutiepie, I kept wondering what happened, what happened. You guys told me that he got attacked by a tiger, by Hye's tiger. So then he thought it was his fault, so he wanted to take responsibility. So that's why he took care of him. สง่างามน่าเกรงขามเป็นนักล่าผู้โดดเดี่ยวโดดเดี่ยวจนบางครั้งผมก็รู้สึกสงสารเพราะถ้าคุณจ้องเข้าไปในตาของมันจะเห็นว่าเบื้องหลังความดุดันแข็งกร้าวมีความเศร้าซ่อนอยู่ แต่ผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าความเศร้านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหน้าต่างบานนี้ก็ปิดสนิทผมไม่เคยเห็นเลยว่าหลังหน้าต่างบานนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ผมเคยคิดว่าผมได้เข้าใกล้ตัวจริงของเฮียแล้ว เราเจอกันตอนผมอายุ18ตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจความหมายของการถูกวางตัวให้เป็นคนของเฮียทุกคนบอกว่าเฮียต้องดูแลผมเพราะว่าผมคือคนสำคัญผมว่ามันเป็นบุญคุณไม่ใช่ความรักแต่ก็ช่วยไม่ได้ที่ผมจะถูกบุญรักเฮียเฮียก็เป็นทุกอย่างในชีวิตคนที่ผมรักที่สุดคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปแต่ผมคิดไปเองคนเดียว สำหรับเฮียมันไม่ใช่ความรักไม่ใช่แม้แต่บุญคุณแต่มันเป็นหน้าที่ทำไม3 ปีที่ผ่านมามันเหมือนถอยกับไปที่เก่า Okay, so then this is 3 years after, I guess. พยายามมากเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลออกไปทุกที He looks like he's under a lot of pressure. He doesn't look happy. Ooh. This is a nice house. It's
It's a different one, isn't it? น้องพี่เดียวจะไม่อยู่แล้วนะห้ามดื้อห้ามซนกับเฮียนะ You're leaving him? พี่เดียวทำได้ He's not gonna take care of the dog เดี๋ยวจะกลับมารับน้องนะ Need to leave the dog to Clara ขอโทษนะหมาน้องตอนนี้น้องต้องร่วมมือกับพี่เดียวนะOoh, I like when he's angry. ผมต้องขอประทานโทษจริงๆครับนายครั้งหน้าผมจะไม่ให้นักข่าวคนนี้เข้ามาในงานอีกเรื่องสื่อนี่ในขาคิมไม่เคยพลาดเลยนะคุณต้องปรับปรุงเรื่องนี้ครับนายครั้งนี้ยังโชคดีที่ผมยังพอแก้สถานการณ์ไปได้แถมยังได้พื้นที่สื่อเพิ่มไม่ต้องเสียเงินสักบาทแล้วคนเดียวล่ะอยู่บ้านหรือเปล่าครับอยู่ครับแปลว่าไม่ได้เจอตัวเหรอแล้วทำไมกล้องที่บ้านไม่ทำงานนะเพราะคุณหมาน้องไปเล่นสายไฟสายไฟก็เลยขาดครับคนเดียวโกหกยังไงนะครับ It's a lie คนเดียวคนเดียวอยู่สักตัวยังไม่ยอมให้กัดยังไงตาโปนหลุดไปหรือไปเล่นสายไฟเนี่ยคนเดียวไม่มีทางให้เกิดขึ้นแน่แต่กายบอกว่าคุณอาชาน่าจะกำลังท้องเสียนะครับนั่นแหละคนเดียวเขาไม่เคยไม่เคยตบเขาตบไม่เป็น It does not fart It does not poopI miss Poppy. Are we gonna see Poppy? ไม่เปิดให้บริการพ่อมึงสิ ไม่ต้องตาม My first thought would have to be to call.And be like, where is he? Because you're his best friend, you should know everything that's going on. That is such a nice house. เจ้านายแกไปไหนแต่แกยังอยู่ที่นี่คุณยังไปไหนไม่ได้ไกลหรือว่าเขาทิ้งแกไปแล้วขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อได้หมายใจทางได้ Who's already at the airport? Ooh, wearing his Prada. Yes, and his Gucci bag. What are you doing here? Of course, he realized you're gone. Kong Yang Lok. Here Yung จะตาย Why is he wearing his ring? Here จะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีใครคนที่รออยู่ตลอดตั้งแต่เดียวอายุ18จะว่าเร็วก็เร็วแต่สำหรับเดียว Is this supposed to be like 22 now? มันนานมากเลยนะเฮียOh, are we gonna see what happened?
You still having dreams about the tiger? หลายเรื่องเดิมซ้ำๆ Oh, he's jealous. 3ปีที่อยู่กับคำถามที่ไม่กล้าถาม เพราะกลัวว่าความจริงจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปI really want a series of just Kua and มีความหวังและต้องผิดหวังซ้ำๆ Just them being besties. Also want a series of just Max and Z together. ทั้งเหนื่อยและท้อ Why you be gifting women jewelry? What's wrong with you? รู้ตัวอีกทีความรู้สึกพวกนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วทางหลังนี้มันไม่มีอะไรปกติ You're not even looking at him No wonder he left เดี๋ยวก็อยากจะมีความกล้ามากพอที่จะถามเฮียตรงๆว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรอมันเกิดอะไรขึ้นในความรักของเรา Right The last time we left you you almost were so in love What happenedเนี่ยครับทานเลยนะครับI wonder what he's thinking. He seems to have a lot on his mind. เฮียจ้องหน้าเดียวทำไมครับหน้าเดียวมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าครับมีความน่ารักเฮียเล่นมุกอะไรเนี่ยน้องเดียวชอบบ้านหลังนี้หรือเปล่าชอบนะครับแต่ว่าเฮียน่าจะมานอนที่บ้านนี้บ่อยๆอะช่วงนี้เฮียดูแปลกๆนะครับตั้งแต่หลังจากกลับจากงานแต่งของเกื้อกับเฮเลียนเพราะว่าน้องเดียวได้ชอบดอกไม้มั้งเดียวอยากแต่งคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับเฮียต้องอยากแต่งด้วยหรือว่าเราจะมากันก่อนล่ะแต่สมัยนี้บางคนมั่นเช้าแต่งเย็นก็มีนะครับเฮียแล้วฮันนีมูนล่ะเฮียเป็นนักธุรกิจเฮียต้องมองภาพใหญ่ให้ออกก่อนเฮียถึงจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างสุดยอดเลยครับเฮียแล้วมีลูกไหม He's jumping the gun like he said Let's get engaged no let's get married no what about the honeymoon no let's have children นั่นอะไรครับเฮียแล้วอีกอย่างนะครับเดี๋ยวก็มีหมาน้องแล้วด้วย Ugh he does not like the dogแล้วสรุปจะไปฮันนีมูนที่ไหนดีมัลดีฟส์ที่ไหนก็ได้เลยครับที่มีเฮีย The honeymoon is in the bedroom ตอนนี้เลยไหมสวีทครับเฮียเดี๋ยวอยากไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้ครับสวิตเซอร์แลนด์ทำไมต้องสวีทเดี๋ยวอยากไปดูวัวที่เทือกเขาแอลนะครับวัวที่ไหนก็มีไม่ใช่หรอBut they're different. ครับเฮียวัวที่เทือกเขาแอลนะครับเขาได้อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์มีทุ่งหญ้าสวยงามมีสละเสรีและอย่างเขาของเขานะครับสวยมากเลยนะครับเฮียเดียวยังเคยคิดเลยนะครับว่าถ้าเดียวเลือกเกิดได้ชาติหน้า He wants to be a cow. วัวที่เทือกเขาแอลครับ He wants to be a cow. จริงจังจริงสิครับเฮีย He's dead ass serious.ตอนที่อยู่อังกฤษอะเดียวคุยกับเกื้อตั้งหลายครั้งแหละแต่ก็มีเหตุให้ไม่ได้ไปทุกที่นะครับมีเหตุอะไรทำไมเฮียไม่เห็นเคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยครั้งแรกนะครับเฮียมีพายุหิมะครับพายุ There was a พายุส่วนครั้งที่สองนะครับเกื้อเป็นไข้ครับอดส่วนครั้งที่สามครับมาถึงข้างหน้าแล้วแต่เดียวโดนขโมยกระเป๋าเงินครับเฮียเกื้อจะให้เดียวยืมเงินแต่ว่าเดียวเกรงใจครับ
เกื้อก็เลยไม่ไปด้วยเหมือนกันเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ไปสักที่เลยครับเฮียไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเดียวเคยเจอเรื่องแบบนี้ด้วยยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเฮียที่เดียวกับเกือผ่านมาด้วยกันโอเคสวิตก็สวิตเดี๋ยวเฮียพาไปเองได้ครับแต่ว่าน้องเดียวอย่าบอกหนูเกือนะ Oh is that where he's going he's going to Switzerland with his luggage โอเคครับเฮียก็ได้ครับเฮียทำไรอะครับเฮียอยากชิมเนื้อวัวจากเทือกเขาแอลอะน้องเดียวก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเฮียชอบกินเนื้อวัวขนาดไหนไม่ใช่ตอนนี้ครับเฮียไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนนี้ It's not the time ชาตินาครับมั่นกันไว้ก่อนนะดูแลน้องด้วยนะอีต่อไปนี้ถือว่าเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันยินดีด้วยจริงๆทำไมท่านเจ้าสัวไม่ให้สองคนนี้แต่งสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยไม่ต้องห่วงแล้วนะครับคุณอาถึงผมกับคนเดียวแค่มั่นกันแต่ไงคนเดียวก็คือคู่ชีวิตของผมผมเพียงแค่รอวันที่เราสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงตอนนั้นเราก็จะแต่งงานกันเหมือนชายหญิงคู่อื่นๆครับแต่ทำไมเพื่อนของคุณอี้กับเพื่อนคนเดียวคนที่เป็นเจ้าของเครื่องดื่มกิเลนอะไรนะทำไมเขาไม่สนใจคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณอาถึงผมกับเขาเป็นเพื่อนกันแต่ก็เลือกทางเดินในชีวิตต่างกันนะครับ I remember that this conversation ถึงยังไงก็ตามถึงให้ลูกอารอเกลือกันละกัน Red wine out ofไม่ต้องห่วงมากนะครับคุณสภาผมเลี้ยงลูกมาให้ลูกเป็นคนพูดจริงทำจริงยึดมั่นในคำสัญญาลูกผู้ชายตระกูลฉันจะทำตามคำสัญญาอย่างจริงจังLook at them they're so happy oh my god oh my godมึงกินปะกูมีขนมเยอะเลยไอเดียวมึงเป็นอะไรมึงก็บอกกูดิเพื่อทำงานที่เกาหลีสนุกไหมอ่ะก็สนุกดีนะถ้ามึงว่ามึงก็ลองไปเที่ยวดูดิเราไม่ได้อยู่กับเฮียไม่คิดถึงหรอต้องคิดถึงนะแต่งงานกันมา2ปีกว่าแล้วยังคิดถึงกันอยู่เลยเวลาเจอกันก็เกื้อเดี๋ยวมีเรื่องที่เดียวอึดอัดอะแต่ถ้าเดียวบอกเกื้อเรื่องเนี้ยเกื้อห้ามบอกใครนะแม้แต่เฮเลียนก็ห้ามบอก Louis got Korean snacks โอเคอ
คือหลังจากงานแต่งของเกื้อเดียวกับเกื้อก็ไม่ได้อ๊ะวันนี้จริงเหรอวะไอเดียวทำไมวะไม่ชอบไม่อยากทำหรือว่าเทียอี้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเหรอเปล่ามันไม่ใช่แบบนั้น Then what is it คือเดียวเขินเฮียก็เลยปฏิเสธเฮียไปแล้ว You were shy We literally saw you make out in the car in the couch แล้วเฮียเขาไปนอนที่ไหนวะ You make out at the hotel แต่ว่าเฮียอี้เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละแต่ก็นะไม่มีสักนิดเลยเหรอวะNot even a little. เดียวเลยอยากถามเกื้อว่าที่เฮียเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเฮียเขาไม่ได้รักเดียวเลยหรือเปล่าอ่ะมึงอย่าคิดมากดิยังไงเฮียอี้เขายังรักมึงอยู่แล้วเขาจะไม่รักมึงได้ยังไงเอางี้ถ้ามึงอึดอัดมึงจะย้ายไปอยู่ข้างนอกก็ได้ไปอยู่บ้านรักกูไงแต่กูว่ามึงอ่ะควรจะคุยกับเฮียอี้ก่อนนะเคลียร์กันให้ชัดไปเลยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกันแน่เดี๋ยวไม่กล้าเกื้อเดี๋ยวกลัวคำตอบอ่ะถ้าเกิดเฮียบอกว่าไม่รักแล้วที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเฮียแค่ต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับป้าแล้วเดี๋ยวจะทำไงต่อไปอ่ะตลอดชีวิตเดียวไม่เคยมีแผน B เลยอ่ะเดียวคิดแต่ว่าจะต้องแต่งงานกับเฮียแล้วถ้าเกิดไม่ได้แต่งขึ้นมาจริงๆหรือแต่งแล้วมันแย่ลงไปกว่านี้เดียวจะทำไงอ่ะมึงชีวิตมึงยังไงก็เป็นของมึงเฮียอี้หรือพ่อไม่ใช่เจ้าของชีวิตมึงต้องหาทางอยู่มีความสุขด้วยตัวคนเดียวให้ได้ดิ Yes Find your dream. What's his dream? Do we even know what he likes to do? Except taekwondo? อยากเกิดใหม่เป็นวัวที่สวิตเซอร์แลนด์ว่ะมึงอย่าเพิ่งพูดเรื่องเกิดใหม่มึงเอาชาตินี้ก่อนมึงอ่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถทั้งหลายอย่างเรียนก็เก่งเทควันโดมึงก็เก่งมันต้องมีสักอย่างสิวะที่มึงทำแล้วมึงจะมีความสุขอะเดียวอยากจะหาที่ทางของตัวเองบนโลกใบนี้ให้เจอแบบเกลือบ้างอะแต่บางทีเดียวก็น้อยใจแม่นะทำไมตั้งชื่อเดียวว่าคนเดียวถ้าแม่ก็จากไปพ่อก็แต่งงานใหม่ชื่อคนเดียวนี่มันเหมือนคำสาบเลยเนาะต้องอยู่คนเดียวต้องเหงาคนเดียว But you've got Kura Look at it You've got the best of friends and you've got a dog ขอบคุณมากนะเกื้อเดี๋ยวรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะเอ้ย I love him so much 2026 Wow He's now a famous singer Oh my god His sweater looks so comfy Such a good best friend, he said. You're married with someone else, let's go. What is this? Right? What is he doing?
เกื้อเดี๋ยวเราจะเข้าเกตแล้วนะมึงตั้งสติดีๆฟังดีๆก่อนนะมึงเฮ้ยรถคว่ำ Are we not gonna see the accident? เขากำลังรีบไปหามึงที่สนามบินแต่รถเสียหลักดูดูนี่สิน่ารักไหมน่ารักที่สุดเลย Oh stop it Yeah Yeah Stop Look at that photo hanging on Okay so Did Kua tell him he was at the airport?ครับเฮียอี้เกื้อกิรติหวังรู้ใช่ไหมน้องเดียอยู่ไหนน้องเดียไปซ่อนไว้ที่ไหนอะไร Where did you hide him เกื้อไม่รู้เฮียพูดเรื่องอะไรครับอย่ามาโกหกน้องเดียขนของออกจากบ้าน He knows you're lying because he knows you guys tell each other everything บ้านลับอยู่ไหนเกื้อ Where's the secret room เกื้ออยู่บ้านที่เรียนครับไม่ได้อยู่บ้านลับซะหน่อยแล้วอีกอย่างถ้าเกื้อบอกว่าบ้านลับอยู่ไหนมันก็ไม่ลับแล้วสิครับเกื้อKua said, I've got my best friend's back, not yours. ไม่เชื่อก็ลองถามเฮเลียนได้เลยวันนี้เกื้ออยู่กับเฮเลียนทั้งวันไม่มีทางที่เกื้อจะไม่รู้ยังไงน้องเดียก็ต้องปรึกษาเกื้อวางแผนอะไรกันอยู่เจอแล้วครับนายคุณนชาซื้อตั๋วเครื่องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ครับตอนนี้เช็คอินเข้าไปแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์งั้นเหรอได้ Okay, but like that's irresponsible driving like this. เฮียเฮียครับเฮีย Plus he's driving the red car. That wasThe car that was gifted to Dio. Yeah. And the brake was weren't working? What's the motive? He's not really that injured, to be honest. He barely has any scratch on his face.The car did a freaking, like, 360. Who's taking care of the dog now? Is he gonna wake up in this episode? Yeah. Okay, he clearly does not remember him. Cry. You can see it in his face. เดี๋ยวขอโทษนะครับเป็นเพราะเดียวเองมึงเป็นใครผมคนเดียวไงครับเฮียเออในนี้ก็มีมึงอยู่คนเดียวไงมีคนอื่นที่ไหนอ่ะ
ผมและชาวงธีรวิทย์เนี่ยครับทชาเป็นแค่เด็ก7ขวบเชียร์อย่าแกล้งเดียวสิครับเดียวไม่ล้อเล่นนะครับเฮียเชียร์เจ็บหรือเปล่าครับTasha is 7 years old? Are you kidding me? Did you forget? Does that mean you... Does that mean he thinks he's 7 years old also? Or... เชียร์จำเดียวไม่ได้หรือว่าเชียร์จะความจำเสื่อมเหรอครับบอกไว้จำเสื่อมแล้วพูดกับเพื่อนสุภาพเลยนะครับสนิทกันหรอแม้แต่กูมึงก็จำไม่ได้หรอ You don't remember จะมาทำเรื่องอะไรแบบแล้วเนี่ยน้องคนเดียว Not you kicking a lion Oh my god ทำไมจำไม่ได้พี่เดียวสงสารเฮียจังเลยน้องเฮียจำพี่เดียวไม่ได้ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจะมีวันที่เฮียกลับมาจำได้หรือเปล่า I thought you would only forget เฮียหายไปคุณชาซื้อตั๋วเครื่องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ครับคนเดียวWait a second. So that means he's going to remember in the next episode, but then he's going to pretend he doesn't remember? Oh my god. I mean, I guess that's normal. I think that's normal for a car accident to like lose their memory for like 24, 48 hours. That was so good. So good. Loved it. That was so well shot. Like, I loved everything. The intro with the cartoon. Then...They gave us like little flashbacks so we kind of remember their story from Cutie Pie to You. Then we also got like the time frame. Like they really explain everything to us, which I love because I feel like sometimes in BLs I always get confused on how long has passed, what's the timeline. And I really like when they tell us this is the year, this is what's happening, this is blah blah. Okay, that makes sense then.So, yeah, I guess they started, like, falling out a little bit after the wedding. I guess what I would think is that when Koa and Lian were about to get married, they kind of were in the, also, like, them in the moment, like, the heat of the moment. Everybody was romantic. Everybody was hanging out together. And then after, I think after Koa left for Korea, Diao probably felt alone, like he lost his best friend. And I feel like it's probably why then they started like not being together all the time. So yeah, damn car accident. I really wonder who is doing this. Is it one of the parents?Because I'm like, do they have enemies? I don't think they do. All I could think about is family members. Unless it's like the bodyguard or something. Maybe it's someone we've already met. We'll see. But yeah, that was so good. We had a little cameo from Zinunu. Max and Nell are really... They're really delivering. The acting is good. Story's good.Loved it. So excited for next episode. Anyways, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I will see you next episode. Bye.